กลับมาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาพบกันกับจีนอีกแล้วนะคะมื้อนี้พามาแซ่บคือเก่าค่ะทุกคนค่ะวันนี้จีนได้ตำตะไคร้ค่ะตำตะไคร้กินกับบักเดื่อค่ะบ้านจีนสิเอิ่นว่าเหมี่ยงซิงไข่ค่ะทุกคนเขาจะเอาข่าตะไคร้ตำใส่กันให้โขกใส่กันให้ละเอียดค่ะทุกคนแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะพริกเพราะว่ามันจะมีความเผ็ดร้อนของตะไคร้อยู่แล้วค่ะแล้วมันสิห่อนท้องแล้วมันจะแสบท้องค่ะแล้วก็ใส่ปลาร้าต่อนแบบนี้คือทีเด็ดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปรุงรสใส่ผงนัวอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองค่ะทุกคนอร่อยเหมือนเป็นอาหารถิ่นเนาะถิ่นอีสานอย่างเงี้ยแต่จริงว่าคนอีสานก็ไม่ได้กินเป็นทุกคนนะคะมาค่ะทุกคนหอมมากไม่ได้กินนานมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจีนจะกัดให้ดูนะคะข้างในมันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะนี่มันจะกลวงๆแบบนี้ค่ะมันจะมีรสชาติเฟื่อนๆนิดนึงกินกับไอเนี้ยใส่มะขามเปียกด้วยนะคะจีนลืมบอกตามใส่กันรสชาติมันจะออกนัวปลาแล้วก็เปรี้ยวติดเปรี้ยวของมะขามเปียกนิดนึงหอมข่าหอมตะไคร้ค่ะนี่ค่ะนี่วันนี้จินได้มะเดื่อบักเดื่อมาแบบพวงงามๆเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นปะนี่ค่ะพวงสวยๆเลยค่ะนี่แม่ปื๊ดมันงามแห้งค่ะจะพูดอีสานหรือภาษาไทยมันงามค่ะทุกคนงามงามมาค่ะทุกคนกินพอประมาณนะคะกินหลายประใดเด้นี่นี่ค่ะได้ปลาร้าต่อนมาด้วยค่ะทุกคนต่อนงามๆเลยค่ะเดี๋ยวจีบปลาร้าก่อนนะคะนี่ไหมค่ะทีเด็ดแมงวันก็เยอะสุดนี่ค่ะมันแซ่บตรงนี้แหละทุกคนไม่ได้กินนานมากเลยนะเนี่ยคุยแซ่บๆค่ะจบกินกับตอนปลาจับมาจัดบ้านนี้ดีกว่าไงนัวปลาร้ามากเลยค่ะทุกคนใครไม่มีปลาร้าต่อนก็ใส่ปลาร้าขวดได้นะจะถ้าได้ปลาร้าต่อนใส่นี่มันสิเด็ดแห้งค่ะคุยตำแบบไม่เผ็ดมากมันก็เลยคุยได้หลายค่ะอ
กินกับข้าวก็อร่อยนะคะทุกคนถ้าว่าอยู่อีสานเนี่ยไม่ต้องเสียจักบาทเลยค่ะทุกคนเนาะแต่อยู่กรุงเทพอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ก็ซื้อเขาหมดเลยค่ะถ้าอยู่อีสานบ้านเรานี่ก็คือเก็บจากต้นเนาะปลาร้าก็มีอยู่แล้วในไหนะคะสับกระถินกินกับกระถินอ่อนก็ได้กระถินอ่อนหอมประแดกมากเลยค่ะนานๆกินทีอร่อยกระถินนี่หน้าบ้านนะคะกระถินบ่ได้ซื้อค่ะของหน้าบ้านโอ้โหกระเด็นมันแสบบางนี้แสบบางจิตประแดกง่ามง่ามค่ะค่ะทุกคนจิ้นเริ่มอิ่มแล้วจิ้นกินได้ไม่เยอะค่ะเมียไงเนี่ยอิ่มแล้วค่ะมือจีนเลิศจีนลืมเอากระดาษทิชชู่ขึ้นมาค่ะทุกคนยังไงวันนี้จีนก็ต้องพามาแซ่บแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะใครมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณค่ะ